เมื่อคืนที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชุมชนหลังวัดเมืองยะลานะครับเป็นกรณีที่พื้นที่ของสอบตเขากำแพงเขาพังแล้วก็ไปทับบ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย14รายครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางคุณทะเกิงศักดิ์ยุคสิริรองเลขาธิการสอบตกับรองนายกเทศมนตรียะลาคุณอยู่ศิลป์จินตะภากรไปคุยกับประชาชนครับเพราะว่าประชาชนเขาได้รับผลกระทบถูกกำแพงด้านหลังสอบตล้มทับบ้านเหตุเกิดขึ้น2มกราคมที่ผ่านมาช่วงต้นปีนี่แหละครับจากนั้นหลังพูดคุยก็มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบสาเหตุที่ถล่มแบบนี้คุณทวันรัตน์คุณผู้ชมฝนตกหนักจนดินซุดแล้วก็ทำให้กำแพงเนี่ยถล่มชาวบ้านได้รับผลกระทบ14รายทางรองเลขาธิการสอบตบอกว่าก็ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างดีมาโดยตลอดเริ่มจากจัดหาที่พักอาศัยให้ดูแลค่าอาหารการดำรงชีวิตต่างๆให้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านด้วยขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบครับก็บอกว่าพอใจล่ะครับที่สอบตกับทางเทศบาลมาช่วยเหลือมาเยียวยาแบบนี้ครับบ้านนั้นไม่พังค่ะแต่ว่าข้าวของเสียหายคือบ้านมันห่างจากกำแพงประมาณกี่เมตรได้หลายเมตรค่ะแต่ว่าข้าวของที่นอนอะไรเป็นพวกข้าวสารพวกอะไรเพราะว่าที่บ้านนั้นขายข้าวเหนียวไก่ทอดอะค่ะเป็นพวกข้าวเหนียวเสียหายจุดน้ำไปนานแล้วกับการที่เขามาช่วยเยียวยาเรานี้เราพอใจไหมคะค่ะพอใจนะคะก็พอใจกันทุกฝ่ายนะคะสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ